สวัสดีครับทุกคนครับจากที่เร็วๆนี้นะครับโคนามิก็ได้มีการปล่อยข้อมูลการอัปเดตเป็น eFootball 2022ออกมานะครับผมก็มีหลายประเด็นที่ฮือฮามากๆเลยนะครับคลิปนี้ผมจะรวบรวมให้เข้าใจง่ายๆทีละข้อนะครับผมเป็น20สิ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนอัปเดตเป็น eFootball PES 2022นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1ฮะผูก ID Konami ID เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำกันนะครับผมอ่ะนี่เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะที่หลายคนน่าจะทราบแล้วนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจต้องเอามาพูดถึงด้วยเพราะว่าก็จะต้องมีผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่ Konami พยายามที่จะบอกเราเสมอนะครับให้เราผูก Konami ID ด้วยนะครับผมเข้าไปที่ Link Data ไปเช็คดูนิดนึงว่า Konami ID เราได้ผูกไปแล้วหรือเปล่านะครับผมและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ Konami พยายามบอกให้เราผูก ID ไว้นะครับเพราะว่ามือถือบางรุ่นนะครับอาจจะไม่รองรับการอัปเดตอาจจะต้องลบแอปติดตั้งใหม่หรือว่าอาจจะต้องย้ายเครื่องเล่นเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงนะว่ามือถือที่เราใช้อยู่มันรองรับหรือเปล่านะครับผมดังนั้นนะฮะ Konami ID เป็นสิ่งสำคัญกว่า Game Center และ Google Play ด้วยซ้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกนะฮะผมเคยทำคลิปสอนไว้ในเพ2019นะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะฮะกดที่รูปตัว i ด้านขวามือบนได้เลยนั่นคือวิธีการผูก ID นั่นเองครับข้อที่2ครับตรวจสอบสเปคมือถือแน่นอนว่าเกมอัปเดตเป็นภาคใหม่นะฮะกราฟิกสูงขึ้นนะครับความต้องการของสเปคมือถือก็ต้องสูงขึ้นนะครับหลายคนคงอยากรู้ว่าไอ้มือถือที่เราเล่นอยู่ในภาคเก่าเนี่ยเอาไปเล่นในภาคใหม่เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับณวันที่เราทำคลิปนี้นะครับผม Konami ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสเปคมือถือขั้นต่ำเนี่ยแรมเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่ยังไม่ได้บอกนะครับแต่ใครที่ใช้มือถือแบบรุ่นเก่าๆก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงด้วยนะครับข้อที่3ครับเปิดเอเจนต์บอลฟรีให้หมดเลยบอลดำบอลทองบอลเงินนะครับเอเจนต์บอลฟรีคืออะไรครับก็คือเราเข้าไปที่คอนแทรคตรงนี้นะฮะแล้วเข้าไปที่เอเจนต์นะครับผมบอลฟรีเราได้มาจากกิจกรรมเล่นแมตช์เดย์บ้างนะครับขับทัวร์บ้างหรือกิจกรรมล็อกอินต่างๆเนี่ยเราได้เพียบเลยบางคนเก็บไว้เพียบนะ100 200ลูกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถึงแม้จะมีระยะเวลาบอกนะว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่47วันแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีการขยายเวลาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นขายไปเลยฮะยังไงนะฮะในภาคหน้านะครับใน eFootball 2022เกมประกาศชัดเจนนะครับว่าเอเจนต์ทิเก็ตนะครับผมหรือว่าบอลฟรีพวกนี้นะครับผมจะไม่ได้ถูกโยกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดให้หมดในเพส2021นี้ด้วยนะครับและดูวันหมดอายุด้วยนะไม่ใช่ว่าเกมยังไม่ได้อัปเดตเป็น eFootball 2022ยังไม่เปิดดีกว่าดูหมดอายุให้ดีด้วยนะครับผมบริหารจัดการให้ดีฮะเพราะต่อจากนี้ไปจะมีหลายข้อที่เราจะต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการให้ดีครับข้อที่4ครับรับรางวัลในกล่องของขวัญที่ค้างให้หมดด้วยนะครับรางวัลในกล่องของขวัญก็คือด้านขวามือด้านบนตรงนี้นะครับจากตัวอย่าง ID นี้เนี่ยเหลือ47ชิ้นนะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็รับด้วยนะครับบางคนอาจจะค้างเต็มเดี๋ยวข้อต่อไปจะมีเรื่องของการบริหารจัดการค้างด้วยนะครับผมเพราะว่าของรางวัลทุกชิ้นที่อยู่ในกล่องของขวัญที่เรายังไม่ได้กดรับนะครับมันจะไม่ได้ถูกโอนย้ายไปในeFootball 2022นะครับใครคลังเต็มอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยๆ คิดวิเคราะห์กันไปนะครับสำหรับ ID นี้เนี่ยมีอยู่ที่813ชิ้นนะครับผู้เล่นเก่าๆส่วนใหญ่ก็จะมีรางวัลพวก Special Trainer ที่เหลืออยู่เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในข้อๆต่อไปด้วยนะถ้าเกิดว่าคลังผมเต็มจะต้องทำยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องพยายามเคลียร์ออกให้หมดนะฮะจากกล่องของขวัญตรงนี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราเสียผลประโยชน์แน่นอนครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ Special Trainer นะครับมาแล้วครับไม่ต้องรอนานครับ ข้อที่5สำหรับใครที่มีไอเทม Special Trainer อยู่เยอะๆล้นในกล่องของขวัญ นะครับมันกดรับไม่ได้เพราะมันมีความจุจำกัดนะครับผมนี่กดรับให้ตายก็กดรับไม่ได้เพราะว่ามันล้นไงมันล้นคลังของเรานะครับเราต้องไปใช้ในคลังก่อนนะครับผมถ้าแบบนี้เนี่ยคุณต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะเนี่ยไอเทมเทรนเนอร์ตรงนี้มันมีจำกัดนะ ID นึงก็เก็บเข้าครั้งได้แค่100ชิ้นเท่านั้นนะครับผมวิธีการใช้ก็คือเราก็ต้องไปอัพนักเตะไงเอาไปใช้ไงต้องเอาไปใช้นะครับเพราะว่ามันเก็บไปได้แค่100อันเท่านั้นนะครับนักเตะที่ควรใช้นะฮะเป็นนักเตะที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับได้ลงสนามนะฮะหรือว่าเป็นนักเตะที่เป็นเบสเพลเยอร์หรือเป็นฟิชเชอร์เพลเยอร์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
แนะนำให้เป็นนักเตะที่ค่าคอสเริ่มต้นสูงๆนะครับอย่างเช่นโรนัลโดเมสซี่เนี่ยนะค่าคอสสูงมากนะครับผมถ้าเกิดเราทำเวลตันโรนัลโดเมสซี่นะแล้วเอาไปขายนะกดขายนักเตะนะครับก็จะได้ราคาที่สูงนะครับผมอย่าพยายามไปอัพนักเตะที่อายุน้อยนะอายุน้อยเนี่ยค่าคอสจะน้อยนะครับผมแล้วเวลาขายจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นโรนัลโดฟีเจอร์เพลเยอร์นะผมมีฟีเจอร์เพลเยอร์เวอร์ชันอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไอคอนโรนัลโดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์เพลเยอร์ถึงแม้จะเป็นระดับโรนัลโดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับมันก็เปล่าประโยชน์นะฮะถ้าเรามีไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์เหลืออยู่ในคลังเยอะๆแบบนี้แล้วเหลืออยู่ในกล่องจดหมายที่ยังไม่กดรับเยอะๆนะครับผมพยายามมองหาโรนัลโดเมสซี่เป็นหลักนะเป็นร่างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะฟีเจอร์เพลเยอร์กับเบสเพลเยอร์นะครับผมหรืออาจจะเป็นนักเตะคนอื่นก็ได้นะครับผมที่เป็นนักเตะระดับบอลดำแล้วมีค่าคอสเริ่มต้นสูงๆนะครับผมอย่าไปอัพนักเตะอายุน้อยนะเดี๋ยวจะได้เงินไม่คุ้มค่านะครับเนี่ยพออัพเสร็จนะฮะเราไม่ได้ใช้แน่นอนใช่ไหมเราขายเลยฮะขายเอา GP ครับ GP เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในภาคหน้าใน eFootball 2022นะฮะเดี๋ยวมีเรื่องต้องใช้ GP เยอะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เปลี่ยนได้เนี่ยเป็นทุนนะครับผมไม่ใช่การย้อมแมวนะไม่ใช่การฟอกสีนะครับผมไม่ใช่การฟอกเงินนะเนี่ยครับ ID นี้ผมมีเมสซี่ที่เป็นเบสเพลเยอร์อยู่หลายคนเลยนะครับเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ในภาคนี้อยู่แล้วอะฮะเพราะว่าเรามีฟีเจอร์เพลเยอร์เมสซี่แล้วก็ไอคอนเมสซี่อยู่หลายคนแล้วนะครับผมหรือบางคนอาจจะเพิ่งเล่นก็เก็บไว้แค่ตัวเดียวก็พอครับแล้วเอาไปเล่นต่อในภาคหน้ามันก็จะกลายเป็นสแตนดาร์ดเวอร์ชันซึ่งก็เชื่อว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วสำหรับการ์ดประเภทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขายเอากำไรแบบนี้ดีกว่าขายเอา GP แบบนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็เป็นการใช้ไอเทมเทรนเนอร์ไปในตัวด้วยนะฮะพอเราใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์คลังลดลงนะครับผมเราก็ไปกดรับในกล่องของขวัญตรงนี้เพิ่มได้นั่นเองนะครับพยายามบริหารจัดการดีๆนะฮะ ID นี้เนี่ยผมยังเหลืออีก700กว่าชิ้นเลยนะครับข้อที่6ครับกดรับรางวัลจาก achievement ที่ค้างให้หมดนะฮะ achievement คือเหมือนการทำภารกิจผ่านแล้วเราจะได้รางวัล นะครับเข้าไปที่ Clubhouse ของเรานะครับตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนดูที่ด้านล่างซ้ายตรงนี้ฮะ Achievements อย่าง ID นี้เนี่ยผมมี4รางวัลที่ยังไม่ได้กดรับนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารางวัล Achievement ที่อยู่ในเป2021นะครับจะไม่ได้ถูกโอนไปในภาค eFootball 2022นะครับเพราะฉะนั้นกดรับในภาคนี้ให้หมดนะใครที่ดองไว้นะกดรับด้วยนะครับเนี่ยกดให้หมดเลยนะครับและข้อที่7ครับต่อเนื่องจากข้อที่6เลยครับไล่ทำ achievement ที่ยังพอทำได้ที่เหลือให้หมดนะฮะเพื่อเก็บทองนั่นเองนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็น ID ใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นไม่นานแล้วโอ้อยากจะรู้เหลือเกินว่า achievement หรือว่าภารกิจหรือว่า quest ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีอะไรที่พอทำได้นะครับกดเข้าไปอ่านไปแปลกันดูนะผมว่ามันไม่น่าจะแปลยากนะเนี่ยลองไล่ดูนะครับอย่างอันนี้นะสายเพลเยอร์จาก Box Door นะครับผมทำไปแล้ว 18/20 ถ้าทำอีก2คนนะครับก็จะเสร็จภารกิจนี้ได้อีก10ทองนั่นเองนะครับภารกิจของแต่ละคนที่ค้างอยู่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ไอเทมต่างๆไอเทมเพิ่มสกิลไอเทมposition booster หรือว่าการไปประมูลต่างๆนะครับผมลองไล่ดูนะแต่ละ ID ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่น ID นี้ผมทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยไปเปิด Box Door เพิ่มนะครับผม 18/20 พอผมเปิด1ครั้งก็อีก3คนใช่มั้ยผมก็ได้ achievement เนี่ยมันก็จะได้ข้ออื่นตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันสัมพันธ์กันเนี่ยผมได้นักเตะอเมริกาด้วยนะก็ได้อีก20ทองนั่นเองนะครับลองไล่แปลดูฮะถ้าเกิดใครแปลไม่ออกก็บอก Google Translate ครับข้อที่8ครับประเมินว่าจะใช้หรือหยุดใช้ item skill token position booster management skill boost อย่างคุ้มค่านะครับไอเทมพวกนี้ก็จะเพิ่มความเก่งกาจให้กับนักเตะหรือโค้ชของเรานะครับอย่างยกตัวอย่างเป็นนักเตะนะเนี่ยไอเทม position booster เอ่ยนะฮะหรือว่า skill token เอ่ยไอเทมเปิดสกิลเพิ่มเติมเนี่ยครับผมจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยต้องดูที่ความจำเป็นด้วยนะฮะเพราะว่าไอเทมพวกนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ในเปส2021และจะส่งผลกับนักเตะในภาคนี้เท่านั้นนะครับภาคหน้าไม่เกี่ยวแล้วนะครับผมและอีกข้อนึงก็คือไอเทมที่เหลืออยู่นะฮะเราจะได้ทดแทนชดเชยเป็นเหรียญ GP นะครับผมไม่ได้เอาไอเทมไปใช้ในภาคหน้าได้ต่อนะเพราะฉะนั้นคิดดูดีๆนะครับว่าเราจะใช้ไอเทมพวกนี้ให้กับนักเตะคนไหนเนี่ยเราได้ใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่เราจะอัปเดตเป็นeFootball ภาค2022แล้วนะครับอย่าใช้กันสุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือว่าเงินต่างๆนั่นเองครับข้อที่9ครับใครมีเพื่อนในเกมอย่าลืมแอดกันข้างนอกไว้ด้วยนะถ้าอยากเป็นเพื่อนกันตลอดไป
ระบบเพื่อนในเกมตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆจนถึงเวอร์ชันเพส2021นะนี่ฮะหลายคนก็เอาไว้เล่นทัวร์นาเมนต์ต่างๆหรือว่ามีเพื่อนนะอย่าง ID นี้เนี่ยผมมีเพื่อนคนเดียวก็คือน้องนนท์นะที่เล่นแมตช์กระชับมิตรรวมผู้รักษาประตูกับรวมกองหลังกันวันนั้นนะมีเพื่อนคนเดียวเลยนะฮะสำหรับ ID นี้นะเพราะว่าใน eFootball 2022นะครับจะไม่มีระบบเพื่อนอีกต่อไปแล้วนะครับและรายชื่อเพื่อนที่เรามีอยู่ในภาคนี้ทั้งหมดจะถูกล้างออกไปทั้งหมดนะครับไม่ได้มีระบบเพื่อนไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับแต่วิธีการเล่นกันเนี่ยอาจจะต้องใส่ชื่อของผู้เล่นหรืออาจจะเป็นโอนเนอร์ ID นะฮะที่จะเล่นกับใครสักคนนะครับรอประกาศจากโคนามิถึงวิธีการเล่นแบบนี้อีกทีนึงนะครับI love you too โอเคถ้าใครไม่อยากเสียเพื่อนไปนะครับก็กอดคอกันไว้เกี่ยวกันไหม มีเพื่อนเล่นดีครับดีกว่าไม่มีเหงาเปล่าๆครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมขอไลน์ขอ Facebook อะไรกันไว้ด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับข้อที่10ครับอย่าใช้ทองและ GP ที่เหลืออย่างฟุ่มเฟือย บริหารจัดการให้ดีนะครับผมเพราะว่านี่เป็นคำถามที่น้องบางคนอาจจะถามมาว่าเอ๊ะพี่เหรียญ GP แล้วก็ไมค์ขับคอยทองเนี่ยจะเอาไปเล่นต่อในภาคหน้าได้หรือเปล่าคำตอบออกมาแล้วว่าได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ทองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น eFootball คอยจากไมค์ขับคอยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับผมพยายามใช้ให้อย่างประหยัดนะครับบางคนบอกว่าในเมื่ออัปเดตเป็นเกมภาคใหม่แล้วเอาทองไปเปิดไอคอนเล่นดีกว่าทั้งที่ตัวเองก็มีไอคอนครบแล้วนะฮะอย่างผมครั้งนี้นะฮะมีไอคอนครบแล้วแต่ว่าจะลองเปิดให้ดูฮะลองสักรอบนึงเด้มาไปทำเป็นเล่นไปข้อที่11คำนวณจำนวน eFootball Point ที่เหลืออยู่แต่ละก้อนและจำนวนวันที่หมดอายุและตัดสินใจว่าจะแลกหรือจะเก็บดีอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผมเหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงอยู่กับบ้านนะครับผมซื้อของมาแล้วของแต่ละชิ้นก็มีวันหมดอายุมีวันเน่าเสียเข้ามาดูที่ Point ของเรานะครับผมแล้วกดดูที่ Details ตรงนี้นะครับผมแต่ละก้อนก็จะแยกออกมาจำแนกออกมาว่าก้อน400นี้เราเหลืออีก58ก้อน500เหลือ88วันหมดอายุนะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเข้ามาดูกันเองนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางนะครับผมแล้วเราก็คำนวณ นะครับว่าตอนนี้เรามีแต้มคงเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะอย่างผมมี 6,600 ก็คงไม่ทันไอคอนสักตัวแน่นอนนะครับผมเพราะระบบ eFootball Point เนี่ยจะมีต่อใน eFootball 2022นะครับแต้มใครเหลืออยู่นะฮะก็จะถูกโยกไปในภาคหน้าด้วยนะแต่ต้องดูวันหมดอายุของแต้มแต่ละก้อนด้วยไงที่เข้าไปดูเมื่อกี้นี้นะครับว่าเราจะแลกดีไหมนะครับเพราะว่าไอคอนเดี๋ยวในภาคหน้าเราจะได้ชดเชยเป็นลีเจนเดอรี่นะฮะเดี๋ยวพูดถึงในข้อต่อไปนะครับแต่ ID นี้ผมมี 6,600 ผมไอคอนไม่ทันแล้วผมแลกซิโก้เลยแล้วกันข้อที่12ครับอย่าอัพเลเวลนักเตะถ้าไม่จำเป็นต้องใช้คนนั้นครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีนักเตะมีตัวเลือกในทีมใน ID ของเราอะเยอะนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น ID นี้ผมมีเอ็มบัปเป้ร่างนี้อยู่นะครับผมอย่าไปอัพฮะเพราะว่าผมมีอีกร่างนึงอยู่นะครับพลังมันอาจจะตัน99ตัน100นะครับแต่ยังไงก็เป็นนินจาเต่าเหมือนกันนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเกิดเป็นนักเตะคนเดียวกันนะครับอย่าไปอัพให้สิ้นเปลืองโดยเฉพาะนักเตะที่มีอายุน้อยยิ่งจะเปลืองไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเตะที่เรามีอยู่ในภาคนี้นะครับผมไม่ว่าเราจะมีเลเวลเท่าไหร่เลเวลตันก็ตามนะครับถ้าเราได้ชดเชยไม่ว่าจะเป็นการ์ดประเภทไหนเราจะได้เลเวล1เท่านั้นนะครับและอย่างที่บอกย้อนมาอีกทีนึงนะครับไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ที่เราเหลืออยู่จากภาคนี้นะฮะเกมจะชดเชยให้เราเป็น GP ตามระดับของดาวตามหน้าจอนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดดูดีๆฮะโดยเฉพาะนักเตะอายุน้อยๆนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ย้อนกลับไปข้อก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ไอเทมฝึกอัพเลเวลเนี่ยเยอะๆนะครับผมก็เข้าไปสู่ลูปการบริหารจัดการว่าอัพดีไหมขายดีไหมทำยังไงให้คุ้มค่าแล้วเอาออกมาใช้ให้หมดนั่นเองครับข้อที่13ใครยังเหลือนักเตะการ์ดสีเทาหรือว่าแคลรี่โอเวอร์เพลเยอร์นะครับขายทิ้งตอนนี้อาจจะได้ราคาที่คุ้มค่ากว่าหรือเปล่าครับอันนี้เป็นแง่คิดนิดนึงนะครับผมบางคนที่เล่นมานานตั้งแต่ภาคอย่างน้อยเนี่ย2020นะครับผมใครที่มีนักเตะเหลือจาก2020เนี่ยก็จะกลายเป็นนักเตะ carry over player ใน2021ในภาคปัจจุบันนี้นะใครที่เป็น feature player กับ base player ภาค2020นะฮะอย่างกัสสีเทาแบบนี้นะครับผู้เล่นใหม่อาจจะ
ไม่เคยเห็นเพราะว่าตัวเองไม่มีอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าเราขาย carry over player เนี่ยเราจะได้ราคาดีกว่า base player อันนี้คือกฎที่หลายคนทราบอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ตุนไว้แล้วไม่ขายในภาค2021นี้นะครับใน event 2022 carry over player เนี่ยเขาจะชดเชยให้เราเป็น GP ตามมูลค่าของนักเตะนั้นเลยไอ้คำว่ามูลค่าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะได้ราคาดีหรือเปล่าเหมือนกับภาคนี้ไงสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อว่าถ้าเราขายตอนนี้เราอาจจะคุ้มค่ากว่าที่จะปล่อยให้เกมชดเชยเป็น GP นะครับดีไม่ดีอาจจะราคาต้นทุนน้อยกว่าที่เราขายเองก็ได้นะครับผมอีกอย่างเป็นการเคลียร์คลังไปด้วยในตัวนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนการวัดใจแล้วนะครับว่าขายดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ส่วนตัวผมเทน้ำหนักไปที่ขายดีกว่าครับข้อที่14ถ้าไม่ใช่นักเตะที่เราใช้ประจำไม่จำเป็นไม่ต้องต่อสัญญาให้เปลืองนะครับผู้เล่นเก่าน่าจะทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมไอ้สีแดงๆบนหัวเนี่ยคือนักเตะที่หมดสัญญาแล้วผมยังไม่ได้ต่อสัญญาให้นะครับผมเพราะว่าอะไรนักเตะแต่ละคนเวลาเราต่อสัญญาเนี่ยก็จะขยายสัญญาไป10นัดใช่ไหม10นัด10นัดนะครับถ้าเราต่อสัญญาโดยใช้ GP แล้วก็เปลือง GP ถ้าเราต่อสัญญาโดยใช้ไอเทมทิกเก็ตไอเทมตั๋วต่อสัญญาก็เปลืองไอเทมครับเพราะว่าไอเทมต่อสัญญาก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่เราจะได้ชดเชยเป็น GP นั่นเองนะครับผมตั๋วต่อสัญญา1ตั๋วนะครับจะได้ GP 1,000 อาจจะดูไม่เยอะนะฮะแต่เราต้องดูถึงฟังก์ชันบางอย่างที่โคโนมิยังไม่ได้เปิดเผยออกมาอย่างเช่นการเพิ่มดาวทำยังไงใช้ GP หรือไม่นะครับผมบางทีมันมีความเป็นไปได้ที่เหรียญ GP เนี่ยจะมีความสำคัญใน eFootball 2022นะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้นักเตะให้หมดสัญญาเป็นคนๆไปนะครับผมคนไหนหมดสัญญาเอาคนอื่นมาแทนคนไหนหมดสัญญาเอาคนอื่นมาแทนนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อสัญญานะครับเป็นการประหยัดและก็เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั่นเองครับข้อที่15นี้เป็นเชิงข้อคิดนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามคิดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มี GP ล้นเหลือก็คือมีเยอะนะเอา GP เนี่ยไปเปิดตำนาน Legend Player ดีไหมที่มีอยู่ในแพ็คปัจจุบันตอนนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะได้ตัวซ้ำก็ตามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะมี Legend Player หรือ Iconic Moment ใน PES 2021นะครับพออัพเป็น2022เราจะได้ชดเชยเป็นการ์ดประเภทที่ชื่อว่า Legendary นะครับผมก่อนอื่นคุณต้องแยกก่อนนะผมขอใช้ภาพนี้ก่อนนะที่อธิบายบนเพจไปเมื่อวานนะครับผมเราอย่าไปเข้าใจผิดว่า Legend Player คือตำนานการ์ดทองในภาคนี้นะครับผมจะเป็นอันเดียวกันกับ Legendary ในภาค2022ไม่ใช่นะครับการ์ดใน2022จะมี4ประเภทนะฮะ Standard Trending Feature และ Legendary นะฮะและมีความเป็นไปได้ว่าการ์ดประเภท Legendary จะเป็นการ์ดที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการ์ดที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะตุนตำนานตั้งแต่ภาคนี้ดีไหมตำนานหมายถึง Legend Player ในภาคนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมี Legend Player ในภาคนี้เราจะได้ Legendary ไงมันกลับกลายเป็นว่าการ์ดตำนาน Legend Player การ์ดสีทองในภาคนี้เนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าจะได้ Legendary เหมือนกับไอคอนนั่นเองประเด็นเรื่องของการชดเชยว่าทำไมไอคอนได้เท่ากับ Legend Player เนี่ยเดี๋ยวพูดถึงในข้อต่อไปนะครับข้อนี้มาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนว่าเราควรที่จะเก็บ Legend Player ไว้เยอะๆหรือไม่นั่นเองนะครับอันนี้สำหรับใครที่มีเหรียญ GP ไว้เยอะๆนะลองเปิดเก็บไว้ดีไหมอันนี้ผมให้ข้อคิดนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวซ้ำกันนะฮะบอกว่าโอ้ผมมีหมดแล้วครับพี่ในแพ็คนี้เนี่ยผมมีหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรามองถึงอนาคตไงลีเจนดารี่ที่เราได้รับอาจจะเป็นนักเตะคนเดิมหรือไม่เนี่ยอันนี้รอเกมประกาศอีกทีนึงนะครับยังไม่มีเรื่องนี้ชัดเจนนะครับให้คิดครับข้อที่16มันต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เนี่ยสำหรับคนที่มี GP เยอะไงแต่สำหรับข้อนี้สำหรับคนที่มี GP น้อยนิดนะครับอาจจะแบบใกล้หมดแล้วนะฮะหรือว่าขายหมดแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะล้านสี่ก็ไม่ใช่ว่าเยอะหรือน้อยนะแต่ว่าเอามาให้ดูตัวอย่างนะครับผมคือเราจะขายฟีเจอร์เพลเยอร์กับเบสเพลเยอร์ทิ้งดีไหมเพื่อแลกเป็น GP แล้วเอา GP ไปเปิด Legend Player เก็บไว้เพื่อจะได้เปลี่ยนชดเชยเป็น Legendary ในภาคหน้าอันนี้น่าจะเข้าใจเนาะคือเปลี่ยนจากเบสเพลเยอร์ฟีเจอร์เพลเยอร์ที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้งานนะครับผมขายทิ้งดีไหมขายเอา GP แบบนี้แล้วเอา GP ไปเปิดเป็น Legend Player คือการ์ดตำนานตอนนี้นี่แหละถึงแม้จะเป็นตัวซ้ำก็ตามนะครับผมอันนี้ให้คิดเหมือนกันนะครับ2ข้อนี้เป็นแง่คิดนะฮะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงคือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ข้อคิดนี่คือมันเหมือนเป็นการต้องค่อยๆดูสถานการณ์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันมีแพ็ค Legend Player อยู่ไง
ลองตัดสินใจลองคิดกันดูลองชั่งใจกันดูครับแต่สำหรับใครที่มีไอเทม Special Trainer เยอะๆเนี่ยมันก็ย้อนไปข้อก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่เราจะต้องเคลียร์กล่องของขวัญให้หมดนะครับที่จะต้องเคลียร์คลังนะครับที่จะต้องบริหารจัดการนักเตะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังไงเราก็คงต้องขายอยู่แล้วสำหรับใครที่คลังล้นเนาะเนี่ยครับพอเราขาย Base Player Feature Player ได้ GP มาแล้วนะครับเราก็เอา GP ที่ได้มาเนี่ยมาสุ่มเปิดหา Legend Player ในแพ็คปัจจุบันดีไหมมันมีเวลาอยู่ประมาณ 8-9 วันนะครับณปัจจุบันนี้นะและก็ไม่รู้ว่าจะมีแพ็ค Legend Player มาให้เราได้เปิดอีกหรือเปล่าก่อนที่เกมจะอัปเดตนะครับผมและอย่างที่บอกไป Legend Player ตอนนี้เราก็จะได้เป็น Legendary ในภาคหน้าไงครับผมมันจะดีหรือไม่มันทำให้ Legend Player มีคุณค่าขึ้นมาทันทีรอบนี้ผมฟุกฮะเปิดได้2ตัวในครั้งเดียว2ข้อนี้เป็นแง่คิดนะครับคุณอาจจะใช้เวลาไต่ตองนิดนึงก็ได้ครับหรือรอดูสถานการณ์นิดนึงก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ Box Door รอบนี้หมดอายุและไม่มีออกมาให้เราเปิดอีกนะครับข้อที่17เริ่มขยันเล่นวันนี้เพื่อตุนทุนไปเล่นในภาค eFootball 2022ครับผู้เล่นมือใหม่อาจจะบอกว่าเอ๊ะผมจะตุนแบบพี่ๆเพื่อนๆได้ยังไงบ้างครับมันมีโหมดที่เรายังสามารถเล่นได้อีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น Match Day นะฮะสัปดาห์ละ2รอบนะครับอีเวนต์ตรงนี้นะฮะเล่นออนไลน์นะครับทำประตูให้ได้3ประตู5ประตูนะครับหรือว่าคุณจะไปเล่นกับบอทกับคอมที่อีเวนต์โหมดก็ได้นะครับไปเล่นที่ขับทัวร์นะครับหรือว่าทีมแชลเลนจ์ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่มันมีให้เล่นเยอะมากแล้วก็มาทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมเก็บให้หมดนะหรือถ้าเกิดขยันสุดๆไปเล่นในแคมเปญก็ได้ครับมีทั้งแอคชั่นแมตช์แล้วก็เล่นแบบซิมหรือว่าซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เก็บ GP นั่นเองนะครับขยันเล่นเข้าไว้ครับทุกบาททุกสตางค์อย่างที่บอกไปจะถูกโยกไปภาคหน้าครับข้อที่18อันนี้สำคัญเลยนะครับทำความเข้าใจว่าการ์ด Legendary ใน2022มันไม่ใช่การ์ด Legend Player ใน PES 2021คนละอย่างกันนะฮะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าสิ่งที่ได้รับมามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปอย่าเพิ่งสรุปนะครับผม Legendary กับ Legend Player ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับและมันก็มีความเป็นไปได้ว่า Legendary อาจจะเป็นการ์ดที่ดีที่สุดของ2022นะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะไอคอนใช้ทองเปิด Legend Player ใช้เหรียญ GP เปิดทำไมได้ชดเชยเป็น Legendary เหมือนกันนะครับจริงๆสิ่งแรกเลยไม่เหมือนกันนะฮะไอคอนจะได้ชดเชยไอตัว Contract Renewal นะครับผม60วันด้วยนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เรายังไม่ทราบสิ่งที่แน่ชัดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรายังลุ้นอยู่นะครับว่าการชดเชยการ์ด Legendary เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อาจจะแตกต่างกันที่ระดับของดาวก็เป็นได้อันนี้ต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะครับณนะตอนที่ทำคลิปนี้คนอมิยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปครับและอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือ PES Mobile เนี่ยเราดีขนาดไหนแล้วที่เรายังได้ชดเชยทุกปีทุกปีในขณะที่ PES Console เขาต้องซื้อเกมเล่นและเขาต้องถูกรีเซ็ต0ทุกปีนะครับข้อที่19ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรอติดตามข้อมูลที่เป็นทางการจากโคโนมิในเดือนตุลาคมนี้อีกทีนึงนะครับขอใช้ภาพนี้อีกทีนึงนะฮะเห็นหลายคนเครียดเห็นหลายคนขาย ID ไปบ้างแล้วก็มีนะครับผมใจเย็นๆนะ calm down calm down รายละเอียดรอบต่อไปจะเปิดเผยในเดือนตุลาคมนะครับรอติดตามอีกครั้งนึงครับข้อสุดท้ายข้อที่20ครับเล่นเกมเพื่อให้สนุกครับเราเล่นเกมไม่ใช่ให้เกมมาเล่นเรานะครับหลายคนเล่นเกมแล้วเครียดเล่นเกมแล้วแพ้แล้วเครียดหลายคนจ่ายตังไปแล้วอยากจะได้คืนโอ้ยเหมือนเอาตังไปเททิ้งหรือเปล่าหรือยังไงโอ้โหหัวร้อนบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่องที่ชดเชยผมย้ำอีกทีนึงหลายๆคนก็ย้ำแอดมินหลายท่านก็ย้ำนะครับเงินกับความสุขคุณช่างใจเอาแล้วกันนะคุณจ่ายเงินออกไปแล้วคุณอยากได้ความสุขมานะครับผมเราจ่ายเงินไปแล้วเราจะเอาความทุกข์เข้าตัวทำไมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่มีผลกระทบกับใครเลยนะฮะส่วนตัวผมเองนั้นก็เติมเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้หัวร้อนขนาดที่ว่าจะยอมรับไม่ได้นะเราอยากเห็นอะไรที่พัฒนาเราก็ต้องยอมเปลี่ยนครับเราชาวโมบายดีซะอีกนะฮะที่ได้ทดแทนมีทุนไปเล่นต่อในภาคหน้านะครับแต่ชาวคอนโซลเริ่มใหม่หมดทุกปีและต่อไปต้องมาคอสแบตพร้อมกับเราด้วยนะครับดังนั้นคิดหลายๆมุมครับนี่คือเรื่องปกติของเกมส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับหลายท่านที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับผมเคยเจอสถานการณ์ Legend Player ด้อยค่าลงสู้ฟีเจอร์ไม่ได้สู้ไอคอนไม่ได้เคยเจอสถานการณ์ฟีเจอร์ Player ด้อยค่าเป็น Carryo Player เจอมาหมดแล้วครับผมดีซะอีกที่เราไม่ถูกรีเซ็ต0เริ่มใหม่เหมือนกับ PC นะครับผมเราได้รับการยืนยันขนาดนี้เรายังไม่พอใจอีกหรือครับ
อย่าลืมนะฮะรอติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการอีกทีนึงในส่วนที่ยังคุมเครืออยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ